ครับผมภัทรวัชรนิกุลนะครับวันนี้เราก็ได้มีโอกาสมานั่งคุยกับอาจารย์ Noraset Vaisayakul ใช่ไหมใช่ Vaisayakul ครับ Vaisayakul ครับอาจารย์นอนนี่เราเจอกันบ่อยมานานนะจริงๆแล้วเราเจอกันมาพักใหญ่แล้วใช่ไหม ผมไม่มีโอกาสคุยกับอาจารย์นอนที่อ่ะเพราะว่าครั้งสุดท้ายที่เราที่ผมได้เห็นอาจารย์นอนชัดๆก็คือที่แกลเลอรี่เวิลด์ใช่ไหมใช่ครับใช่แต่ครั้งนี้เราก็มาคุยประวัติอาจารย์นอก่อนแล้วกันคืองาน exhibition เราก็จะคุยกัน2เรื่องนะครับเรื่องแรกคืองาน exhibition ที่อาจารย์นอได้เรียนจบมาจากฮอลแลนด์ใช่ป่ะครับครับที่ชื่ออะไรนะ Rice Academy ครับจริงต้อง Rice Academy แล้วก็เราก็มาจบด้วย exhibition ล่าสุดที่ Gary River ชื่อ subconscious scape ครับ subconscious scape นะครับ, ครับโอเคงั้นเดี๋ยวขอให้อาจารย์นอคุยถึงงานที่ไปเรียนมาแล้วกันคือผมได้ช่วยงานกับคุณกฤติยานะครับที่โปรเจกต์304ถ้าเคยได้ยินพี่เจี๊ยบใช่ไหมพี่เจี๊ยบนะครับอ๋อโอเคผมก็เป็นแอสซิสแตนท์ให้พี่เจี๊ยบแบบอยู่นานนะครับตั้งแต่เริ่มเปิด304ได้สัก 3-4 ปีผมก็เข้ามาจนกระทั่งมันปิดนะครับก็ช่วงนั้นผมก็ได้เจอศิลปินเยอะเพราะว่าเราเบื่อที่จะอยู่ในมออะไรก็ไม่บอกแล้วกันได้แล้วก็คือเบื่อระบบการศึกษาแบบไทยๆเนี่ยเราก็เลยแบบไปอยู่กับพี่เจี๊ยบเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ได้เรียนรู้มากกว่าที่จะอยู่ในห้องเรียนอะไรเงี้ยก็จริงก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าก็จะได้เจอศิลปินหลากหลายนะครับแล้วก็ทำงานมาได้สักพักใหญ่ๆก็ได้ไปที่ไรส์แคมีเพราะว่ามาเจอกับก็คุณชมิลาสมานนะครับคือศิลปินอินเดียที่จบมาจากที่นั่นคือไปที่นั่นมาก่อนแล้วก็พอเขากลับมาเขาก็จะมาเหมือนกับมองหาอย่างอาร์ติสจากเซาท์อีสต์เอเชียบ้างเพราะว่าคือเราจะไม่ค่อยรู้เราไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยด้วยความที่ภาษาอังกฤษเราไม่แข็งแรงด้วยความที่อะไรแต่หลายๆอย่างผมก็เลยสมัครไปจากแล้วก็เลยได้ครับอันนี้ไอ้โปรเจกต์เนี่ยมันเริ่มจากในความรู้สึกของผมช่วงนั้นเนี่ยเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเนี่ยอย่างภาษาเราเริ่มแข็งแรงขึ้นนะครับมันผ่านไปจนเกือบจะปีสุดท้ายแล้วอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ความรู้สึกอึดอัดต่อการอยู่ที่นั่นเนี่ยมันเริ่มลดน้อยลงแต่ว่าการค้นหาพื้นที่ของตัวเองมันก็ยังมีอยู่ผมก็เลยเลือกใช้ไอเดียง่ายๆเช่นอยากให้ใครเขาเขียนถึงเราสักหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยเอาโปสการ์ดที่ผมสะสมไว้ครับเป็นโปสการ์ดเปล่าที่แบบ take for free นะครับ มาใช้ก็คือสร้างเงื่อนไขขึ้นมาง่ายๆว่าโอเคผมจะเอาโปสการ์ดเปล่าเนี่ยวางไว้เหมือนที่คุณสามารถจะไปหยิบได้ฟรีๆตามที่ต่างๆเงี้ยแต่พอมารวมไว้ให้เงี้ยแล้วคือจะให้เพื่อนๆเพราะเราอยู่นอร์เซตอยู่มา2ปีก็มีเพื่อนเยอะรู้จักคนเยอะก็อยากจะเขียนว่าให้นอร์เซตอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคล้ายๆแบบเป็นความทรงจำเมมโมรีด้วยซ้ำไปใช่มั้ยใช่ๆครับคือเริ่มจากจุดนั้นเริ่มจากตรงนั้นคืออยากจะลองดูว่าความสัมพันธ์คือเหมือนกับคล้ายๆเช็คด้วยครับว่าเลเวลของความสัมพันธ์ของเราต่อคอมมูนิตี้ที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าคือบางคนเนี่ยก็มาแล้วเอาการ์ดไปบางคนเอาเข้ามาแล้วก็อยู่นานแล้วก็มาซ้ำบางคนแบบซึ่งเราอาจจะไม่เคยคุยกับเขาเลยแต่ว่าชอบความคิดเราแล้วก็มาที่นี่บ่อยๆเพราะว่ามาดูความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยก็เกิดเป็นเพื่อนกันขึ้นมาหรือเป็นอะไรคือมันดีครับมันมีแอคทิวิตี้ที่สร้างไอ้ relationship จริงๆขึ้นมาในหลายๆส่วนงานชิ้นนี้มันค่อนข้างจะเปลี่ยนวิธีการทำงานของเราเลยคือผมมีแค่คอนเซปต์จริงๆอ่ะแล้วผมก็เข้าไปในห้องผมอุ้มการ์ดมาก้อนมาถุงนึงอย่างเงี้ยแล้วก็แบบแล้วกูจะทำไงกับมันดีคือยังไม่ได้คิดด้วยว่าจะเทหรือไม่เทครับเอ้ยไม่รู้จะทำไงห้องก็ใหญ่เหลือเกินอะไรเงี้ยนะวางไว้อย่างเงี้ยแล้วกันแล้วก็ไปเดินออกไปแล้วก็ยกโต๊ะมาสักตัวนึงอะไรเงี้ยครับพอเสร็จแล้วก็เราจะเรียงไว้บนโต๊ะหรือจะยังไง ก็เลยเทมันแบบไว้บนโต๊ะเงี้ยแค่นั้นคือมันไม่มีรูปแบบมันไร้รูปฟอร์มมากเพราะว่าเป็นความตั้งใจของผมด้วยที่จะแบบ
ไม่คิดนะไม่วางแผนไม่วางสตรัคเจอร์ให้กับโครงสร้างสำหรับผมนะเป็นในมุมมองในศิลปินเหมือนกันนะคือมันเป็นอะไรค่อนข้างที่จะเสี่ยงมากนะเพราะมันเราก็ไม่รู้ชนะเราก็ไม่รู้ว่าจะตอบรับยังไงคือแต่ถ้าเกิดอย่างชิ้นนี้ถ้าเกิด successful อ่ะถ้าเกิดสมมติมันประสบความสำเร็จคือNoraset จะได้postcardกลับมาเยอะๆใช่ไหมอะไรอย่างนั้นอันนั้นคือความคาดหวังที่เราสามารถวัดได้ใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าตรงนั้นเนี่ยผมคิดไว้ผมเดาไว้หน่อยๆเหมือนกันเพราะว่ามันก็จะเราก็จะแบบเหมือนกับปล่อยใจไปเลยว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดคือหมายถึงว่าอาจจะไม่มีpostcardกลับมาเลยเงี้ยก็แปลอาจจะแปลได้ว่าเราคงจะไม่มีเพื่อนจริงๆที่นี่อย่างนั้นงานศิลป์งานของผมเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนไปจากรูปที่มันกำลังจะเกิดขึ้นอันนี้ก็ได้หรือว่ามันเข้ามาในบางส่วนจนกระทั่งเราไม่สามารถจะทำอะไรกับมันได้หรือมันเข้ามาเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยครับจนกระทั่งเราสามารถแม้กระทั่งสร้างคอนสตรัคชั่นหรืออะไรขึ้นมาจากตัวโปสการ์ดของมันจริงๆอะไรเงี้ยคือมันเป็นได้มันออกได้ทุกหน้าเลยอย่างเงี้ยเราแล้วเราแต่ขอถามหน่อยคือเวลาคนเขาเดินเข้ามา exhibition เราเสร็จมีป้ายบอกเขาแบบว่าต้องวันนี้please write a postcard and send it back to me คือจะมีผมใช้วิธีทำส่งจดหมายไปที่ให้เขาที่ mailbox ในคนในจำนวนหนึ่งนะครับก็คือ 30-40 คนเราเสร็จเขียนจดหมายไป60 คนเขียนว่าจะใช้space ในตึกนี้นะและ exhibition ของฉันคือคุณต้องเข้ามาใน space หยิบ postcard ไปเขียนมาแล้วส่งมาให้ฉันหรือว่าไม่ทำก็ได้แล้วแต่แต่เกิด event นี้ขึ้นแล้วนะครับพอผมดูในนี้นะครับท่านผู้ชมทางบ้านคงได้ดูในทีวีเหมือนกันมันมีไม้อยู่ด้วยคืออะไรเราเสร็จก็คือพอผมกลับไปที่นั่นคืองานนี้มันเหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้แพลนไว้ว่าเราจะทำอะไรที่ห้องนิทรรศการนี้ใช่ไหมครับทีนี้ทุกๆวันเนี่ยผมจะกลับไปดูที่นั่นทุกวันทีนี้พอไปทุกวันแล้วเนี่ยบางทีมันแบบคือเราเป็น artist in residence ใช่ไหมเราคือทำงานศิลปะอย่างเดียวแล้วตอนนี้คืองานศิลปะเราก็คืออยู่ในห้องนี้ทั้งหมดเนี่ยเราก็อยู่ในนั้นเหมือนเป็นสตูดิโอเหมือนเป็นอะไรสักอย่างนึงเงี้ยครับสักพักนึงก็มีความคิดที่ว่าเราน่าจะมีออฟฟิศมีที่อยู่คืออยู่กับมันได้ทั้งวันนานๆไม่ใช่แบบมาดูแล้วก็กลับมาดูแล้วก็กลับคืออยู่ที่นั่นไปเลยอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าคนอื่นมาเนี่ยเขาสามารถจะมานั่งเขียนโปสการ์ดที่นั่นเลยก็ได้หรือว่าอะไรคือสร้างสเตชันขึ้นมาก็เลยเก็บเศษไม้รอบๆเนี่ยคือพยายามจะแบบนอกจากก็เลยจะสร้างเขาเป็นมินิสตูดิโอขึ้นมาในสเปซนั้นครับเขาอาจจะเบื่อขี้เกียจใช่ไหมที่ว่าต้องไปกลับไปมากลับไม่ใช่อะไรเงี้ยฉันอยู่ซะเลยแล้วกันแล้วก็ต่อยอดจากงานที่เป็นโปสการ์ดไปทีใช่ใช่เพราะว่ามันจะเหมือนกับว่ามันเป็นออฟฟิศของผมที่นั่นแหละแล้วก็ผมก็ขับไปถึงตอนเช้าแล้วก็กลับออกมาตอนดึกๆหรือแม้กระทั่งแบบอยู่กันใกล้ๆเช้าแล้วก็กลับอะไรเงี้ยคือมันใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นดื่มชากินกาแฟปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยคือรอที่จะดูคนว่าเขาจะมาแล้วคุยกับเราหรืออะไรแล้วก็ในขณะเดียวกันก็สร้างไอ้ออฟฟิศนี้ขึ้นไปด้วยเรื่อยๆค่อยๆเติมไปเรื่อยๆครับแล้วก็หน้าตามันจะออกมาคล้ายแบบบ้านในสลัมมากเพราะว่ามันเหมือนเป็นเพิงพักชั่วคราวมันเหมือนเป็นบ้านพักที่มันทำขึ้นมาจาก มันมาทำขึ้นมาจากสิ่งของเหลือใช้ที่มันอยู่รอบๆพื้นที่ตรงนั้นอะไรเงี้ยครับเพราะว่าโอเคก็ด้วยมันก็จะมาจากทุกอย่างก็คือหนึ่งคือความสูงของเราครับการเอื้อมของเราในความที่เป็นคนเอเชียนเนี่ยเราจะเป็นอย่างนี้มันเป็นการแสดงออกถึงตัวตนบางอย่างที่ผมต้องการจะทิ้งไว้ในสเปซนี้ที่คนจะเข้ามาดูนะครับก็พอสุดท้ายแล้วเนี่ยไอพื้นที่ที่ผมสร้างขึ้นมาพื้นที่เล็กนะฮะที่ผมสร้างขึ้นมาเป็นบ้านเป็นอะไรของผมเนี่ยผมก็ดูว่ามันมันเป็นเพิงพักชั่วคราวของคนไม่มีที่อยู่คล้ายๆสลัมอะไรอย่างเงี้ยเวลาผมจะพรีเซนต์เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยผมจะพรีเซนต์เนี่ยผมก็เลยสร้างความไม่ธรรมดาให้กับพื้นที่ตรงนั้นเพราะว่าการที่มันตั้งอยู่ตรงนั้นในพื้นที่ของห้องเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นออบเจกต์อันหนึ่งที่อยู่ในแต่ว่าบรรยากาศที่เหลืออยู่ในห้องมันไม่ได้ถูกใช้ไม่ได้ถูกครีเอทผมก็เลยสร้างพื้นที่ที่คล้ายๆว่าเป็นทะเลหรือเป็นน้ำคลำหรือเป็นอาจจะเรียกว่าเป็นข้อแม้อีกอันหนึ่งก็ได้นะว่าถ้าเกิดจะมาดูงานชิ้นนี้ต้องแบบต้องเดินรอบๆไม้ด้วยใช่ไหมแล้วเข้ามาดู